ในด้านของการบริหารเครื่องมือส่วนกลางหรือว่า equipment pool นะคะตัวนี้ของเราก็ทำแบบครบวงจรนะคะก็ตอนแรกเราก็จะมีการคัดเลือกเครื่องมือนะคะที่จะเอามาในการบริหารเครื่องมือส่วนกลางส่วนมากเราก็จะเลือกเครื่องมือที่มีจำนวนเยอะๆมีอัตราการใช้งานทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลนะคะตัวนี้ก็ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดลึกอีกทีนึงนะคะว่าครูของเรามีเครื่องมืออะไรบ้างนะคะก็ของเราตัวนี้ก็เป็นเชิงรุกเหมือนกันนะคะของเราเนี่ยจะเป็นการส่งเครื่องถึงหน้างานเลยนะคะก็หน่วยงานมีหน้าที่แค่รีเควสต์เข้ามานะคะเราไปส่งเครื่องให้ถึงหน้างานเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึงเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะส่วนการจัดหาเครื่องมือนะคะก็ตัวนี้นี่ก็คือในกลไกของการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เนี่ยยังเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเหมือนเดิมนะคะหน่วยงานไหนที่ต้องการที่จะซื้อเครื่องมือเพิ่มเติมเข้ามาในหน่วยงานตัวเองเขาก็จะเลือกเครื่องมือจำนวนเครื่องมือแล้วก็ตั้งงบประมาณแล้วก็แต่ว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยส่วนตัวของหัวหน้าหน่วยเนี่ยจะต้องไปช่วยกันกรองว่าเครื่องมือที่เขาขอมาจำนวนเท่านี้เหมาะสมที่จะอนุมัติให้ไหมในโรงพยาบาลเราเนี่ยมีจำนวนเพียงพอที่จะใช้งานหรือไม่นะคะถ้าเครื่องมือแพทย์ลงความเห็นว่ามันยังมีเพียงพออยู่นะเยอะอยู่นะสามารถชิปจากที่นู่นมาให้ที่นี่ได้อัตราการใช้งานที่นี่น้อยอย่างไรคะจะเป็นการช่วยพิจารณานะคะแต่ถ้าสมมติว่าพิจารณาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะในหมวดของในหน้าที่ของในเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็คือพัสดุนะคะถ้าได้เครื่องมือที่อนุมัติออกมาแล้วนะคะจะทำ QR และคลอดออกมาแล้วเรียบร้อยเราก็จะมีหน้าที่ที่จะไปตรวจรับเครื่องมือนะคะที่ได้รับอนุมัติตาม QR ตามมาตรฐานของ JCR นะคะก็คือจะมีมันจะมีรายละเอียดของเอกสารว่าการตรวจรับเครื่องมือรับใหม่เข้ามาเนี่ยเครื่องมือตัวนั้นจะต้องประกอบด้วยมาตรฐานอะไรทั้ง17ข้อเดี๋ยวก็ค่อยไปเรียนรู้ใน JCI เวอร์ชัน6แล้วน้องพี่เวอร์ชัน6อีกทีนึงค่ะรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็สุดท้ายนะคะเป็นหมวดเทรนนิ่งนะคะของเราเนี่ยก็จะมีเทรนนิ่งทั้งของยูสเซอร์แล้วก็ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยแพทย์เองนะคะก่อนที่เราจะเทรนนิ่งได้นะคะเราก็จะต้องประเมินcompetency นะคะทั้งของ user แล้วก็ของน้องของเราเองนะคะเขาตกในเรื่องใดนะคะในปีนั้นๆเราก็จะเทรนในเรื่องนั้นๆในด้านนั้นนะคะก็พอเราได้แล้วว่าประเมิน competency เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดทำแผนประจำปีนะคะดำเนินงานตามแผนจัดอบรมมีการนิเทศกำกับและก็ติดตามด้วยนะคะแล้วก็สรุปผลดำเนินงานโครงการขึ้นสู่ GLD ในทุกๆวาระที่มีการประชุมค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาลงรายละเอียดในหมวดนะคะการบริการถึง 42% นะคะรวมๆแล้วนะคะเครื่องมือทั้งหมดของเราเนี่ยในปี 2560-61 ลด 18% ก็ถือว่าหนูก็พอใจในระดับหนึ่งว่าเครื่องมือเราเนี่ยถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพอาจจะไม่ยังไม่เต็มสูงสุดแต่ว่าก็อัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือสลิงปั๊มยูชั่นปั๊ม PCA นะคะเราจะต้องจ้างหน่วยงานข้างนอกมาทำจะตกประมาณปีละตัวละ 2,000 บาทนะคะแต่ทีนี้พอเรามีช่างของเราเองนะคะมาทำPM แคร์มันก็ลดลงจากเราจากที่เราจ้างมา 2,000 นะคะตอนนี้เราคิดค่าดำเนินการของเราเนี่ยเหลือแค่ตัวละ 1,000 เพราะฉะนั้นมันลดลงถึง 50% ข้อมูลการใช้งานประมาณปีกว่าใช่ไหมครับเขาปัญหาอะไรถ้าไม่ 100%